นี่เผลอแป๊บเดียวนี่บล็อกฟุตนี่ก็ไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับเพราะว่าตอนอัปเดต17พาร์ท2เนี่ยก็ได้ถูกอัปเดตเมื่อตอนวันที่12มีนาคมนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาเป็นเวลา3เดือนกว่าจะ4เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อย17พาร์ท3มาสักทีเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสรุปโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าตัว17พาร์ท3เนี่ยจะมีอะไรมากันบ้างและจะมีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่และรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างที่แอดมินได้ทำการสปอยออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับลาวาบัคร้านขายโรบัคสุดคุณภาพที่มาพร้อมกับโรบัคแบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเรท7และมีกฎเกมพาสเกมต่างๆจนถึงเรท10กันเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น Block Foot King Legacy All Star และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงมีทอยโค้ดและบริการเติมเกมอื่นๆถ้าสนใจเชิญได้ที่ลาวาบัคเลยนะครับI Have CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Twitter ของ Rip Indar กันนะครับผมนะซึ่งโพสต์ตั้งแต่ตอนที่ Blockfoot เพิ่งอัปเดต17พาร์ท2กันเลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้เขาก็ได้บอกว่าเออเนี่ยอัปเดตนี้เขาได้ทำการแก้บั๊กแล้วก็ได้เพิ่มอีเวนต์บางอย่างเช่นเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเลดอะไรพวกนี้แล้วในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับแอนตี้ชีทอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งเขาได้ทำการพูดถึงพาร์ท3นะครับผมนะซึ่งสิ่งที่พาร์ท3เขาได้บอกนะครับผมนะเขาบอกว่าเออเนี่ยอาจจะปล่อยได้เร็วขึ้นนะเพราะตอนนี้เรามี Developer 4คนใหม่ซึ่งโหสี่คนนี้ถือว่าเยอะนะแต่ยังไงใดๆก็ตามนะตอนนี้ก็ยังไม่ทีท่าว่าจะออกสักทีแต่ก็น่าจะใกล้แล้วแหละมั้งผมไม่รู้อ่ะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเขาได้บอกว่าสิ่งที่อัปเดตมาสิ่งแรกเลยคือ Cake Prince True Form ซึ่งหลายๆคนก็คงจะงงว่าอะไรคือ Cake Prince วะซึ่ง Cake Prince เนี่ยคือบอสครับที่ได้ถูกอัปเดตมาเป็นเรดบอสตัวนี้นะครับที่ได้อัปเดตมาเมื่อตอน17พาร์ท2นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัว Cake Prince นะซึ่งผมว่าน่าจะฆ่าตัวนี้ตายถึงจะมีตัว True Form ออกมานะแล้วก็มีการปลุกเผ่านะครับผมนะเป็น Race Awakening หลังจากที่เรามีนอกจากอันนี้นะนอกจากการตื่นผลนี่มีการทำตื่นของเผ่าด้วยนะครับแล้วก็มี Joe Awakening นะครับผมนั่นก็คือผลแป้งนะครับผมที่ทำการตื่นนั่นเองแล้วก็มี Super Human V2 นะครับแล้วก็มีดาบปืนหรือผลไม้อื่นๆนะซึ่งเขาไม่ได้ระบุลงมานะครับว่าเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงกันสำหรับเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลแมกมานั่นเองนะครับนะที่สามารถลงน้ำแล้วมันจะมีพื้นมารองรับได้เหมือนกับของผลน้ำแข็งนั่นเองนะครับนะซึ่งทำการลิปอินดาได้ทำการรีทวีตมานะครับซึ่งมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ๆกันนะไอตัวบล็อกฟุตเนี่ยเวลาเราเอาผลแมกมาลงน้ำเนี่ยตอนนี้ผมใช้ผลแมกมานะก็คือมันก็จะลงน้ำแบบนี้เห็นป่ะมันจะไม่ได้แบบมีพื้นมารองเหมือนกับของแกนพีซนะแต่ว่าอัปเดตนี้ก็น่าจะทำให้มันเดินบนพื้นได้เหมือนกับของแกนพีซอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้โพสเมื่อตอน2เมษายนนี่อันนี้ไม่ต้องไปเทคแคร์อะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นโพสที่เขาทำApril Fool Day นะโอเคข้ามมันไปทีนี้ครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับตอนวันที่14เมษายนครับเขาได้ทำการโพสต์ตัวหน้าต่าง GUI ใหม่ของตัว Inventory นะครับนะที่เขาได้ทำการแยกประเภทของอะไรต่างๆนะเห็นป่ะ Fruit Gems Accessory Sword Gun Premium นะครับเขาได้ทำการแยกตัว Category อะไรต่างๆไว้แต่สิ่งที่ผมกำลังสงสัยอยู่คือเจมเนี่ยมันคืออะไรพระพรีเมียมน่ะมันคืออะไรคือเป็นของแค่เฉพาะพรีเมียมของแบบของเกมพาสหรือเปล่าหรือว่าอะไรงี้ซึ่งผมไม่มั่นใจอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มารอมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ปุ๊บก็ได้ทำการโพสต์มาต่อเมื่อตอนวันที่18เมษายนนะครับมันก็บอกว่าในอัปเดตหน้านะเขาจะทำให้ตัวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมบอกแปลระบบลับที่กำลังจะมาใหม่นะครับผมนั่นก็คือทำให้ตัวมิลีกับบวกดาบบวกปืนเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงแทนที่เราจะต้องมาใช้ตัวมิลีกับผลไม้เสมอแล้วก็แก้ปัญหาสำหรับคนที่มีเงินดองเอาไว้เยอะๆเนี่ยเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้เขาได้ทำการใช้จ่ายนะครับนะแล้วก็ได้ทำการเพิ่มความหลากหลายให้กับดาบแล้วก็พวกเครื่องประดับอัคเซสซอรี่ต่างๆนะแทนที่จะใช้ไอเทมที่เสียหายสูงสุดเสมอก็คือเหมือนแบบให้มันไม่ใช้ไอเทมอันเดียวอยู่ตลอดนะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระบบอีโคโนมีต่างๆนะซึ่งเขาก็ทำการเพิ่มตัวสิ่งของที่มันหายากกว่าผลไม้ปีศาจหลังจบเกมนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถแนะนำไอเทมที่มีราคาแพงกว่าในการซื้อขายได้เช่นผลไม้นะครับผมหรือจะเป็นตัวช่องสล็อตนะครับผมนะจาก4เป็น9นะครับผมนี่แล้วก็จะมีตัวอันนี้นะอันนี้เป็นการแจกของไม่เกี่ยวแต่อันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวการดอชใหม่ก็คือการกระโดดเห็นป่ะลองดูท่าการกระโดดดิน่าสนใจป่ะล่ะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ปีศาจครับคุณผู้ชมทุกท่านดูดิผลน้ำหนักนะครับผมเห็นไหมดูมีการแบบปั้นโมเดลไม่ใช่ผลแบบผลเหลี่ยมธรรมดาแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นมานี่จะเป็นผลน้ำแข็งครับ
นี่โหผลสวยมากคุณผู้ชมโคตรสวยเลยแล้วก็จะมีตัวอันนี้นะครับผมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเล่นบล็อกฟุตในมือถือให้เราได้ทำการเพิ่มหรือแก้ไขอะไรหรือเปล่าทีนี้เขาก็ถามความคิดเห็นนะครับว่าตัว M mode หรือว่าชิปล็อกเขาจะให้ใช้ทำอะไรนะครับผมเนี่ยเขาก็เขียนนะว่าเนี่ยให้ใช้เป็นชิปล็อกสีเขียวชิปล็อกสีฟ้าหรือจะไม่ต้องชิปล็อกซึ่งคนส่วนใหญ่เลือกที่จะโหวตชิปล็อกสีเขียวนะครับทีนี้เขาก็ได้มีตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะริปอินดาได้ทำการทวีตตัวนี้มานะซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นบล็อกฟุตในมือถือจะรู้ดีนะครับว่าไอ้สล็อตข้างล่างเนี่ยที่สามารถใช้ได้มันมีเพียงแค่3สล็อตเท่านั้นครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย4นะครับผมเห็นไหมอันนี้คือเขาได้ใช้มาแล้วทั้งหมด4นะครับผมแล้วก็นี่เขาบอกว่าให้ใช้เป็น4แทนตอนแรกเขาคิดว่ามันจะเป็น5แต่ว่าไปๆมาๆเหลือแค่4ดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ในอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับผมนี่แล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ตัวอุปกรณ์มือถือนะครับผมนะไอ้ตัว Rip Inda เนี่ยเขาทำการแจ้งมานะครับว่าเขาได้ทำการ optimize เกมให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเกมเนี่ยมันลดการใช้แรมไปถึง 20% กันเลยนะครับถือว่าสูงมากๆและเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบั๊กในโลกที่3นะครับผมโดยที่เป้าหมายต่อไปเขาคือเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปัญหาการเล็งในมือถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ flash step flight move ปืน kimili click หรือ chip lock อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ตอนวันที่20พฤษภาคมเนี่ยตัว Rip Inda ก็ทำการโพสต์เรื่องเกี่ยวกับตัวทะเลนะซึ่งเนี่ยถ้าเกิดในบล็อกฟุตเนี่ยทะเลมันเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งทะเลแบบนี้เนี่ยก็คือทะเลแบบคล้ายๆของของเกมของเบคอะไออะไรนะคิงพีทคิงเลกาซี่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสกิลซีของมังกรนะครับผมที่เราทำการแก้ไขให้มันดูคลีนขึ้นนะครับนะแล้วก็จะมีตัวรีแวมนะครับผมรีเวิร์กสิก็คือการรีเวิร์กตัวสกิลซีของผลแสงนะครับที่ไม่ใช่ผลแสงตื่นนะเป็นผลแสงธรรมดาเนี่ยเห็นป่าว่าสกิลมันค่อนข้างจะไอ้นี่นะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอันนี้นะครับเป็นบล็อกฟุตคอมโบอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอันนี้เทเลอร์ใหม่นะครับผมซึ่งเทเลอร์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ทำการเอาคนนี้มาทำนะครับผมนะซึ่งคนนี้เขาเป็นบล็อกฟุตเทเลอร์เอดิเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอันนี้ล่าสุดครับเมื่อตอน15มิถุนายนนะครับผมที่เขาได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวสกิลนี้นะครับผมซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆว่ามันจะเป็นผลโดหรือว่าผลโมจินั่นเองนะครับนะนี่ๆๆอันนี้จะเป็นตัวสกิลแบบสกิลเขาเรียกว่าสกิลผลตื่นนะเห็นมั้ยเป็นการหมุนอย่างงี้นี่หมุนสู้กันแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยพี่มันก็อาจจะเป็นผลหนามก็ได้ป่ะเพราะว่ารูปร่างของสกิลเนี่ยเห็นป่ะว่ามันเป็นแบบงี้แต่ผมมองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นผลแป้งได้สูงกว่านะเพราะว่าลองดูไอ้ตัวรูปร่างของมันดูสิผมว่ามันมีอะไรหนาๆอย่างของผลไอ้เนี่ยผลหนามอ่ะมันไม่ได้หนาขนาดนี้คุณผู้ชมผมมองว่ามันน่าจะเป็นผลโมจิเสียมากกว่านะนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผมสำหรับตัวบล็อกฟุตอัปเดต17พาร์ท3ที่เป็นตัวสปอยมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสปอยที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะทำให้เราได้รู้ถึงอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาบอกว่าเขาโม้ด้วยนะว่าแบบเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์การเล่นบล็อกฟุตแบบใหม่เลยนะเพราะว่าเขาได้ทำการปรับอะไรเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาได้โมเอาไว้หรือเปล่านะครับนะสำหรับเรื่องของตัว17พาร์ท3นี้เราก็รอติดตามกันไปน่าจะได้เล่นในอีกประมาณน่าจะเดือน2เดือนหรือมั้งไม่กรกฎาคมก็สิงหาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่นั้นมันก็นานเกินอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะอัปเดต1ครึ่งปีเลยอย่างงี้มันก็ไม่น่าใช่ไหมเพราะว่าเขามีเดฟใหม่เพิ่มอีกต้อง4คนเลยนะเว้ยนั่นคือสิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้แต่เราก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับ